เวลาเจอคำพิพากษาแบบนี้แล้วก็การพาดหัวข่าวแบบนี้คำถามที่ง่ายที่สุดก็คือว่าตกลงเนี่ยเขาแค่ขอแก้ใน1-2ไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ขอยกเลิกใน1-2ไม่ใช่เหรอใช่ป่ะทีนี้คำถามว่างั้นแปลว่าต่อไปนี้การรณรงค์ทำไม่ได้แล้วถ้ารอบหน้ามีการเสนอกฎหมายในสภาด้วยก็แปลว่าทำไม่ได้อีกอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าศาลไม่ได้วินิจฉัยลงไปขนาดนั้นแม้ว่าผมก็เชื่อว่าจะนำไปสู่การเอาผิดใน44คนที่เสนอแก้ไขกฎหมายนี้ในสภาแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมีคำวินิจฉัยอะไรที่ชี้ลงไปว่าการเสนอกฎหมายในนิติบัญญัติแล้วจะผิดมันมีไม่มีจุดอย่างน้อยหาเสียงเรื่องนี้ไม่ได้หาเสียงก็จะแก้ไม่ได้ใช่อันนั้นชัดตั้งแต่คำวินิจฉัย3/57แล้วไอ้3/67แล้วก็คือหาเสียงว่าจะแก้ไม่คือถ้าหาเสียงว่าจะยกเลิก1-2อาจจะไม่ได้ป่ะแต่หาเสียงว่าจะแก้ใน1-2นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คำวินิจฉัยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องไปสร้างความนิยมทางการเมืองคือใช้เรื่องนี้ไปสร้างความนิยมทางการเมือง